ต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของทางรายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิทธิ์สุวินิจิตนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับสามารถส่ง SMS เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ426-4333นะครับและสัปดาห์ต่อไปเรื่องที่คุณสนใจเราจะนำมาพูดคุยกันแบบทันทีเลยครับเมื่อกี้คุณโคสิทธิ์พูดถึงเรื่องของกรุงเทพ24ชั่วโมงครับผมมองอยู่ว่าที่บอกว่าจะทำเรื่องของศูนย์กลางของศาสนาพุทธมันเป็นยังไงฮะคือการเป็นศูนย์กลางเนี่ยเป็นมติของสหประชาชาติครับลงมติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแล้วพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดในก็เรียกชมพูทวีปเป็นอินเดียเนปาลนะฮะที่สวนลุมพินีก็คืออยู่ในประเทศเนปาลวันนี้นั้นในอดีตมันอาจจะเป็นต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับหมายว่าจากที่นั่นแต่ขณะนี้เนี่ยอย่างอินเดียก็กลายเป็นมุสลิมเป็นศาสนาหลักละนะครับตรงเนี้ยความเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นในอินเดียเนปาลแต่ย้ายมาเป็นศูนย์กลางที่เมืองไทยโดยมติของสหประชาชาตินะครับนั้นจะเห็นว่าการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็มาประชุมที่กรุงเทพนะฮะตอนนี้เนี่ยคือโอกาสมหาศาลสำหรับประเทศไทยนะฮะผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับเมกกะนะฮะคนก็จะต้องไปชาวมุสลิมและชาวที่ศาสนาอิสลามครั้งหนึ่งชีวิตจะต้องไปที่เมกกะนะฮะถ้าเป็นคาทอลิกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปไหนวาติกันนะวาติกันวาติกันเป็นประเทศเป็นรัฐประเทศหนึ่งที่อยู่พื้นที่อยู่ในกลางกรุงโรมแต่เป็นประเทศหนึ่งนะฮะปกครองตนเองนะศาสนาคริสต์ทุกคนต้องไปที่นั่นหรือคาทอลิกต้องไปที่วาติกันครับคริสเตียนก็อาจจะอยากไปเยรูซาเล็มถูกไหมฮะครับนะครับงั้นถ้าพุทธมาที่นี่อะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหชาวพุทธทั่วโลกก็เป็นหนึ่งในสามศาสนาหลักใช่ถูกไหมฮะชาวพุทธนี่มีทั่วญี่ปุ่นก็พุทธนะครับถูกไหมพุทธเนี่ยไปเยอะเลยชาวจีนก็มีพุทธนะครับมามีไปทั่วตอนนี้พุทธไปทั่ววัดไทยก็ไปขยายสาขาในยุโรปอเมริกาไปอะไรทั่วเดี๋ยวนี้จะเห็นฝรั่งก็มาบวชพระใช่มานั่งสมาธิกันคนญี่ปุ่นก็มาบวชพระนะครับมีหลากหลายศาสนาเราเป็นศูนย์กลางแล้วนะลองคิดดูที่ว่าถ้าเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยชาวพุทธทั่วโลกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาประเทศมาประเทศไทยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหมหาศาลมาตัวเงินเพราะผมก็มีความคิดเรื่องนี้ตอนนั้นว่าถ้าผมได้เป็นผู้ว่านะกรุงเทพมหานครผมนำให้กรุงเทพมหานครมีสังเวชนียสถานจำลองที่เคยอยู่ในประเทศอินเดียกับที่ประสูติอยู่ที่เนปาลที่ตรัสรู้นะฮะพุทธคยาอยู่ที่อินเดียปรินิพพานแล้วก็ปฐมเทศนานะครับจริงๆแล้ววันนี้เราจำลองมาหมดแล้วก็คือพระพุทธรูปจำลองสารพัดปางมีหมดมากเรามีเราเยอะเราตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์สวยงามเป็นที่ชื่นชมทั่วโลกไม่ใช่แค่พระพุทธรูปนะฮะเทพต่างๆก็มีสารพัดเทพก็อยู่ที่เรานะครับมีเกือบหมดแล้วนะครับเพราะตรงเนี้ยมันกลายเป็นศูนย์รวมเพราะพุทธกับฮินดูคล้ายๆกันนะจะเป็นการผสมผสานกันของศาสนาพุทธกับฮินดูเพราะฉะนั้นจะเห็นทุกคนที่มีห้องพระก็จะมีศาลพระภูมิมีศาลพระพรหมมีเทพกับพระอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผสมผสานระหว่างพุทธกับฮินดูนะทีนี้เรามองตรงนี้เนี่ยถ้าเราจำลองมาหมดแล้วทำไมเราไม่จำลองสังเวชนียสถานมาด้วยเพราะคนบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะไปเนปาลหรือไปอินเดียซึ่งตอนนี้คนไทยก็แห่ไปเยอะนะครับแต่ถ้าเรามีจำลองที่นี่ด้วยก็ครบเลยไหมครับใช่เพราะคนที่ไม่สะดวกไปในปาอินเดียก็มาเมืองไทยมากรุงเทพก็มีครบใช่ไหมฮะก็สามารถไปก็ตอนที่คิดเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าเป็นผู้ว่าจะทำนะฮะก็บังเอิญทราบก็มีท่านอาจารย์มนตาไปสร้างไว้แล้วนะที่ไปไทยแล้วก็ไปร่วมเมื่อทอดกฐินที่ผ่านมาท่านก็ไปสร้าง4สังเวชนียสถานนะครับตอนนี้ก็กำลังสร้างพุทธคยาจำลองซึ่งจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วก็จะเป็นแหล่งศึกษาศาสนาที่นั่นนะครับบางเราก็เห็นว่าดีก็ไปร่วมสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่ซอย22นะครับซอย22หรือคลองสำวาถ้าใครว่างก็ไปดูไปสนับสนุนกันต่อไปอนาคตเรามี4สังเวชนียสถานจำลองอยู่ในกรุงเทพไม่ต้องไปไหนแล้วชาวพุทธชาวหรือคนที่สนใจเรื่องพุทธอยากมาศึกษาก็สามารถไปศึกษาได้นะครับนี่พูดถึงเทพเนี่ยนะฮะผมก็มีนโยบายอันนึงถ้าคนจำได้ผมบอกกรุงเทพมหานค ครับชื่อก็บอกแล้วว่ากรุงเทพเป็นกรุงแห่งเทพครับนะฮะเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครต้องเป็นมหานครแห่งมหาเทพครับผมก็ดูแล้วเนี่ยเราก็มีจุดแข็งวัดแขกโอ้วัดแขกเนี่ยปีนึงเนี่ยมีคนไปครับบูชาเทพต่างๆไปไหว้พระไปทำบุญเนี่ยมหาศาลนะแล้วก็มีประเพณีใหญ่
คยเห็นไหมที่ก็มีขบวนแห่ก็เลยประจำปีเลยเนี่ยนะครับผมบอกเรามีหมดอะประเทศไทยนะมีเขาทุกศาสนาแล้วก็ไม่ใช่มีธรรมดามีเป็นเรื่องเป็นราวทั้งสิ้นนะครับงั้นตรงนั้นเนี่ยลองคิดดูที่ว่าถ้าเรามีเทพทุกชนิดอยู่ในกรุงเทพอะไรจะเกิดขึ้นนะเฉพาะพระพรหมที่เอราวัณหรือให้อัศวันปีนึงทำเงินเท่าไหร่นักท่องเที่ยวมานะฮะชาวพุทธชาวฮินดูมาจะไปเห็นคนจีนสิงคโปร์ไต้หวันชาวจีนมาเลยเยอะมากมากที่พระพรหมครับเห็นไหมฮะแล้วก็ทำให้เกิดมีรายได้ใช่ไหมนางลงนางลำก็มีรายได้หมดเลยถูกไหมวงมาลัยวงมาเลยก็ขายได้ปีนู้นเท่าไหร่เกษตรกรก็ปลูกต้นดอกไม้ขายได้ถูกไหมใช่ไหมของที่ระลึกอะไรต่างได้ช่างมีตุ้มลูกปั่นช่างลูกปั่นม้าเต็มไปหมดนะอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนึกอยากจะถามท่านผู้ชมหรือถามคุณนักตะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยสัญลักษณ์คืออะไรรู้ไหมสัญลักษณ์ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครคืออะไรจริงๆก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะแต่เรานึกกันแทบไม่ออกเลยฮะโอ้ผมถามหลายคนในกรุงเทพตอบไม่ค่อยได้นะบางคนบอกเสาชิงช้าอ๋อนะไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยสัญลักษณ์คือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่จะเป็นตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครสัญลักษณ์กรุงเทพเลยแล้วถามว่ารูปปั้นเนี่ยพระอินทร์ทรงช้างเทราวัณที่ใช้กรุงเทพไปสักการะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนผมก็จะถามอยู่ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเรามีพระพรหมใช่นะเรามีพระตรีมฤติตรงเวิลด์เทรดเรามีพระพิฆเนศตรงสีแยกห้วยขวางเรามีอะไรต่างเยอะแยะเลยแต่นี่ไม่มี ผมก็เลยบอกถ้าผมเป็นผู้ว่าผมจะสร้างเพราะเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพครับนะฮะให้มีพระอินทร์ทรงช้างไอเดียนี้ผมยังไม่เห็นมีใครคิดนะมันจะต้องมีใหญ่ๆเป็นที่เชิดหน้าอยู่ตามมากรุงเทพต้องมาไหว้ที่นี่นะฮะครับนะแล้วรู้ไหมว่าจากการที่เป็นเชิงพุทธเชิงฮินดูกับพุทธหรือเทพกับอะไรเนี่ยมันก่อให้เกิดหลายอย่างที่ตามมานะฮะรายได้ของประชาชนชุมชนทุกชุมชนก็จะมีรายได้ถูกไหมคนมาไหว้พระถูกเทียนขายได้ดอกไม้ถูกเทียนของไหว้ผลไม้อะไรต่างนางลงนางลำมีกิจกรรมได้เยอะแยะหมดเลยสิ่งที่ตามมาเนี่ยนึกถึงเวลาคนเข้าไปวาติกันผมไปดูมาทุกคนไปก็จะต้องมีไม้กางเขนซื้อไม้กางเขนตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะซื้อไม้กางเขนกลับมาแต่ไปซื้อมาจากวาติกันเสร็จแล้วยังซื้อไปฝากเพื่อนฝากญาติพี่น้องอีกถูกไหมฮะมันเป็นของฝากกันเลยแล้วถ้าเราทำให้ชาวพุทธทั่วโลกค่อยพระไทยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับตอนนี้นี่ที่จีนเนี่ยเกิดศูนย์พระเครื่องที่เซี่ยงไฮ้และที่กวางเจาโอ้โหเป็นล่ำเป็นสันเลยครับแล้วผมก็เคยเจอชาวจีนที่มาผมก็ถามเขาเวลาเขาบอกเนี่ยเขาก็อยากได้พระพรหมพระพิฆเนศพระอะไรต่างหรือพระเครื่องหรือสมเด็จพระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เป็นพระโสธรพระอะไรต่างทั้งหมดรวมทั้งเทศทั้งหลายต้องเมคอินไทยแลนด์นะถ้าเมคอินอินเดียเมคอินเนปาลเมคอินคาเมรเมคอินลาวไม่เอาเพราะว่าฮอตฮิตที่สุดเป็นที่นิยมที่สุดเชื่อว่าขลังที่สุดเนี่ยต้องประเทศไทยต้องเมคอินไทยแลนด์เป็นพระที่ทำพิธีปลูกเสงไทยโอ้โหคิดดูซิว่าเราเอาดินมาปั้นเป็นก้อนเป็นผงครับไม่กี่บาทนะไม่กี่ตังค์นะแต่สามารถจำหน่ายได้ให้เช่าได้บูชาได้เป็นพันเป็นหมื่นครับรู้ไหมวันนี้ดินที่แพงสุดในโลกคือดินประเทศไทยพระสมเด็จองค์สี่เหลี่ยมแค่นี้เป็นหลายล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านนี่นะทำแต่ก้อนดินก็ปั้นพระองค์สมสุพรรณพระอะไรต่างเนี่ยเป็นที่นิยมทั่วโลกเศรษฐีในจีนฮ่องกงสิงคโปร์สะสมพระไทยทั้งสิ้นนะไม่น่าเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ตรงนี้ใครมาเมืองไทยมาไหว้พระมาสักการะมาไหว้พระมาเยี่ยมเลยเสร็จแล้วก็ต้องเช่าพระไปเป็นที่ลึกแล้วไม่แค่เขาเอาไปฝากเพื่อนฝากญาติคุณคิดดูที่ว่ากำไรรายได้ของประเทศเราเนี่ยจะมากมายขนาดไหนแค่ดินเอาไปปลูกเสกถ้าเราส่งเสริมเรื่องพวกนี้ถูกไหมฮะครับตอนนี้เรามาดูกรุงเทพไม่ใช่มีแค่นี้นะมีถ้าเราทำให้มันหลากหลายเนี่ยครับเรามีหมดนะกินเจเราก็ดังมากใช่ไหมใช่ภูเก็ตโอ้โหใหญ่โตมากงานระดับโลก CNN BBC แล้วคือประเทศอื่นที่กินเจก็ต้องมากินที่ไทยด้วยใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นกินเจเนี่ยประเทศจีนเจ้าแม่กวนอิมนะโอ้โหก็ไปกุนิมอยู่ประเทศจีนนะแต่วันนี้ท่านเสด็จมาที่นี่ฮะอยู่ที่นี่ครับดังที่สุดใหญ่ที่สุดจะมีเห็นมีเจ้าแม่กุนิมอยู่เกือบทุกวัดครับหรือมีศาลเจ้ามีแรงต่างถูกไหมฮะครับเซียนเซอร์อะไรก็มาอยู่ที่นี่หมดนะครับถือว่าเราเป็นสิ่งที่โชคดีที่เราเกิดอยู่เมืองไทยนะเป็นที่รวมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ท่านมาเสด็จมาอยากสถิตอยู่ที่นี่ครับใครเกิดเมืองไทยถือว่าโชคดีโชคดีมากต้องรักษาให้ดีนะครับทีนี้เรามาดูต่อเนี่ยเราก็มีไชน่าทาวน์เยาวราชเป็นวัฒนธรรมคนจีนมาเมืองไทยต้องไปเยาวราชครับหรือฝรั่งฝรั่งก็ไปเยาวราชเดี๋ยวนี้เราไปกินไปนั่งกินริมถนนใช่เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะฮะก็ไปเห็นโอ้โหอยู่นึกว่าเมืองจีนครับงั้นตอนนั้นผมก็เลยมีนโยบายกรุงเทพ24ชั่วโมงว่าหนองจอกเป็นมุสลิมทาวไหมแบ่งเป็นโซนเลยอ้าวก็หนองจอกเนี่ยมีคนมุสลิม 80% นะไทยนั่นเนี่ยเป็นฮาลาลโดยกำเนิดเลยใช่เพราะคนทำอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมทั้งสิ้นถูกไหมทำมันก็เป็นฮาลาลอยู่แล้วนะสามารถส่งออกได้เลยแต่ถ้าเราไปส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช่ไหมครับมีพิพิธภัณฑ์ชาวมุสลิมมีย่านการค้ามีศูนย์การค้าของสินค้ามุสลิมมีหมดเลยถ้าอยากเหมือนเรานึกอยากได้อะไรของจีนๆเราไปเยาวราชใช่แต่ถ้าเราอยากได้อะไรของชาวอิสลามหรือแขกๆหน่อยเราไปที่หนองจอกเดี๋ยวจะกินอาหารมุสลิมก็ไปหนองจอกหรืออยากจะไปเที่ยวไปดูบรรยากาศไปดูสุเหร่าไปดูอะไรต่างๆสวยงามไปดูผู้คนที่นั่นไปที่นั่นหมดเลยดูผ้าโพกหัวสารพัดแบบสารพัดสวยส่งออกได้เลยกลายเป็นที่ศูนย์ส่งออกสินค้านำเข้าและส่งออกของสินค้ามุสลิมทั่วโลกได้ลองคิดดูที่ว่าชาวมุสลิมทั่วโลกเวลามาถึงเทพต้องแวะไปหนองจอกหนึ่งครั้งถูกไหมหรือว่าเราเองไม่ใช่มุสลิมเราก็อยากจะไปเห็นอยากจะไปถ่ายไปถ่ายรูปไปกินข้าวไปลองอาหารมุสลิมที่ก็มีอะไรอร่อยบ้างเยอะแยะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเงินก็สะพัดแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรทำรายได้มหาศาลเพราะว่าเป็นของอยู่ในดินถูกไหมเราไม่ต้องไปนำเข้าเทคโนโลยีอะไรแพงมาจากต่างประเทศถูกไหมเอาสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเราเนี่ยมันจะรวยไหมรวยแน่รวยเรามีหมดอยู่แล้วประเทศเราแต่ส่งเสริมให้ดีมอนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้สงการต้องมีสองครั้งนะครับพระประแดงเนี่ยใช่สงการไม่ตรงกับสงการของชาวมอนครับทำไมเราไม่ขยายในสิ่งเหล่านี้ให้เยอะแยะหมดเลยเพราะเราเป็นประเทศที่ผมเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมนานาชาตินะคุณจะเอาอะไรอ่ะโกเลียนทาวเดี๋ยวนี้เราก็มีมีไปไหมแถวสุขุมวิทอ่ะเดินไปเนี่ยนึกว่าอยู่เกาหลีเลยมีแต่ตัวหนังสือเกาหลีหมดถูกไหมครับญี่ปุ่นก็มีนะนะฝั่งตรงข้ามกับเกาหลีมาสิพวกเกาหลีญี่ปุ่นจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกซีกนึงก็จะมีเป็นชุมชนญี่ปุ่นเลยครับเดินก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเดินกันเต็มไปหมดเป็นลิตเติ้ลโตเกียวไปเห็นไหมฮะว่าเรามีอะไรหลากหลายเหล่านี้ถ้าเราสนใจและปลูกฝังและพัฒนามันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวใครมาเมืองไทยมีความสุขเพราะเมืองไทยเนี่ยมีทุกอย่างทุกอย่างที่ต้องการจริงโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยมันเมืองพิเศษดังนั้นผมนึกว่ากรุงเทพต้องเป็นเมือง24ชั่วโมงไงใช่ไหมมันต้องเกิดให้บริการ24ชั่วโมงเพราะเรามีคนเข้ากรุงเทพมาตลอด24ชั่วโมงสนามบินสุวรรณภูมิเรามีเดินทางตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมเราต้องดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเราต้องบริหารอย่างดี24ชั่วโมงไว้คราวหน้าคุยเรื่องกรุงเทพ24ชั่วโมงบ้างได้เลยได้เลยนะสนใจไหมฮะสนใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับนี่ก็คือความสนุกสนานในเรื่องของที่เราพูดถึงกันเรื่องของโอกาสเนี่ยโอกาสมาสานในเรื่องท่องเที่ยวเพราะนั้นเตรียมตัวนะครับครับนะฮะเตรียมตัวให้ดีทุกชุมชนให้ดีเพราะว่าหลังจากการเมืองสงบเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะเห็นเลยนักท่องเที่ยวจะแห่เข้ามาอย่างมากมายชดเชยเพราะว่าเหมือนเราอยากไปเที่ยวที่ไหนเราก็รออยู่อดกั้นมันเมื่อไหร่เขาเปิดให้เข้าหรือว่ามันยุติปัญหาเราก็อยากไปถูกไหมฮะแต่ถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเราก็คงไม่อยากไปนะแล้วสิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกว่าวีซ่าระหว่างไทยญี่ปุ่นยกเลิกกันแล้ววีซ่าจีนซึ่งตลาดใหญ่ที่สุดและกำลังซื้อสุดกำลังจะยกเลิกนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในด้านนี้หรือได้ยินเรื่องนี้แล้วสนใจเตรียมตัวไว้นะครับนั่นเป็นโอกาสธุรกิจที่ทำกำไรสูงด้วยครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณโคสิตบอกแล้วว่าเราสามารถที่จะมองเห็นโอกาสได้เสมอนะครับในประเทศไทยที่กำลังอาจจะมีวิกฤตแหละแต่อย่างที่บอกไปภูเก็ตเองพังงาเองโอ้โหหลายอย่างเกาะพีพีแซงนิดคิดซะว่าเป็นโปรโมชั่นแล้วกันระหว่างที่มันวุ่นวายการเมืองเนี่ยมองคิดเชิงบวกในคิดเชิงพุทธมองแบบเชิงบวกก็ทำให้คนติดตามสนใจทั่วโลกแล้วก็กำลังรอเมื่อไหร่จบแล้วพอจบเมื่อไหร่คนคงจะพร้อมใจมาเพราะว่าทุกคนติดตามข่าวสารเราอยู่แล้วครับและนี่ก็คือรายการเวทีไทยเวทีคิดเวทีสำหรับคนไทยทุกคนนะครับสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคุณจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างเราพร้อมที่จะเป็นเวทีให้คุณนะครับ SMS สามารถส่งได้ตลอดเวลาหรือที่จะนำเสนอข้อมูลใดๆอยากจะให้เรานำเสนอมาพูดคุยกันแนะนำอะไรก็เชิญดีๆแต่เรื่องปัญหาการเมืองที่ไม่พูดโปรโมชั่นก็ของเดียวอย่าเกิดความรุนแรงเลยครับอย่าให้เกิดความสูญเสียเพราะเราคนไทยด้วยกันนะครับเราก็ต้องรักกันเอาไว้นะครับครับนี่ก็คือสุดสิ้นแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าหมดเหตุการณ์ที่ร้ายๆประเทศไทยมีโอกาสแน่นอนมีโอกาสมากครับนะครับและนี่ต้องขอขอบคุณคุณโคสิตสุวินิจิตมากนะครับที่มาให้
โอกาสดีๆพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเราจะกลับมาพูดคุยกันใหม่นะครับในวันศุกร์หน้านะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณโคสิตยังเดินทางทั่วโลกครับจะนำข้อมูลดีๆกลับมาพูดคุยกันนะครับสัปดาห์หน้าเป็นอะไรกลับมาติดตามนะครับวันนี้ผมคุณโคสิตนะครับพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ